ผมมาที่สำนักสงฆ์บ้านแป้นสำนักสงฆ์สุวรรณอะไรนี่แหละ เพื่อเอาถ้วยจานที่คุณนกประวันวงเดือนพนายเจตนาถวายวัดที่ลำบากขาดแคลนอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยผมมาลงเสาเอกให้ปีนี้ปีที่สองก็มีแค่นี้ละเดี๋ยวจะยกไปวางไว้ตรงศาลาเลยครับวันนี้นำถ้วยจานที่ของคุณนกร้านวงเดือนพันนายของคุณแม่วงเดือนนะคุณนกนี่สะสมไว้เยอะเจตนาจะถวายวัดเพราะว่าอยู่บ้านมันเต็มไปหมดผมเลยเอามาใช้จัดงานที่วันที่11ธันวาที่ผ่านมาแล้วก็ถวายไว้2วัดอันนี้เป็นสำนักสงฆ์สุวรรณารามสำนักสงฆ์สุวรรณารามเป็นที่ส่วนตัวเนาะยังไม่ได้ถวายเป็นของเดี๋ยวสร้างไว้ก่อนสร้างเสร็จพอสมควรแล้วก็ค่อยยกให้เป็นสมบัติของสงฆ์แล้วถวายให้พระอาจารย์โจ้ไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลขอให้คุณนกกับคุณแม่วงเดือนนะครับดีมีสุขเกิดชาติใดก็ขอให้มีอาหารใส่ถ้วยจานทองร่ำรวยตลอดไปท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาอยู่ที่หน้าสำนักสงฆ์สุวรรณารามอยู่บ้านแป้นเดี๋ยวลงไปเห็นดอนสวรรค์ที่แห่งนี้ผมเคยมาสัมภาษณ์คุณลุงกำนันชื่อกำนันอะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วกำนันสวัสดิ์กำนันสวัสดิ์ยังอยู่เนาะยังอยู่กำนันสวัสดิ์ได้ให้ข้อมูลว่าที่บริเวณนี้แต่ก่อนจะมองจะเห็นสถูปหินทรายหินแห้อยู่นี่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านไม่มีใครกล้ามารบกวนตอนนี้ก็เป็นท้องไร่ท้องนาไปเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีวิญญาณของพญาผอมอยู่ที่นี่อยู่เคยจะให้ท่านคงจะมีการทำพิธีบวงสรวงสักการะท่านเพื่อให้ท่านเปิดภพภูมิให้สำนักสงฆ์สุวรรณารามได้เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักชัยของพระศาสนานะครับท่านผู้ชมที่ว่างๆก็มาทำบุญด้วยกันกับผมผมจะมาช่วยสร้างวัดแห่งนี้วัดใหญ่ๆก็ทำมาเยอะแล้วนี่มาทำวัดเล็กๆริมหนองหารยังไม่ได้เคยทำฝั่งนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในเฟซนะครับสำนักสงฆ์สุวรรณารามมองลงไปเห็นดอนสวรรค์อยู่รำไรอยู่ข้างต้นมะม่วงต้นนี้แหละแล้วก็นี่ๆข้างต้นไม้น่ะคือดอนสวรรค์นั่งเรือลงไปก็ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วครับตะวันร้อนที่บ้านแป้นน่ะสวยที่สุดครับอันนี้สำนักสงฆ์สุวรรณารามผมคงจะได้มาสร้างวัดให้พาลูกชายให้ไว้บำเพ็ญภาวนาเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับที่ที่ผมยืนอยู่นี่เคยเป็นมีสถูปของขอมมีปราสาทหรือมีพระธาตุเป็นปราสาทขอมนั่นแหละอยู่ตรงนี้เล็กๆชาวบ้านเขาเห็นอยู่แต่ว่าโดนเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแต่ไม่ว่ากันอันที่มันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายทำให้ละเอียดนี่เป็นบริเวณที่พักสงฆ์ที่มีเนื้อที่อยู่4ไร่เพิ่งมีศาลายังไม่เทพื้นกุฏิ2หลังแล้วก็ถนนก็ยังคับแคบอยู่ก็มาช่วยกันทำนะครับตังก็มาไว้สำหรับทำบุญทำกุศลป้องกันโรคภัยแค่เจ็บโควิดจะได้หายสิ้นไปนะครับ